เอาเรื่องนี้ดีกว่าน้องส่วนกลางค่ะอีกจะมีส่วนกลางดูแลอยู่น้องเวียน้องเกสกุลวัฒน์นะฮะสุดหล่อสุดล่ำของเราอันนี้แจกนี่ก็แจกเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะฮะว่าคุณเวียเนี่ยซึ่งตอนนี้ทำธุรกิจเปิดฟิตเนสนะฮะ Help Me Fitness กับ Help Me Active นะฮะแน่นอนว่าตอนนี้ธุรกิจลงตัวแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่มาสมัครเข้าฟิตเนสเนี่ยด้านเป็นโรคจิตนะฮะเจ๊อย่าทำแบบนี้นะที่เจ๊เคยเล่าอย่าทำแอบแฝงผิดระบบไงผิดระบบก็คือว่าไปสมัครแล้วก็เขาให้ไปฟิตเนสให้ไปวิ่งลู่ให้ไปยกเวทไม่ไปค่ะแต่งตัวอาบน้ำแล้วอาบน้ำเล่านะก็จะส่องหนุ่มๆที่เข้าฟิตเนสนี่แหละปรากฏว่าพี่เวียบอกว่าจับได้ก็ไล่ไปเรียบร้อยนะฮะยกเลิกสมาชิกนะฮะแล้วก็มีคนมาบอกว่าเอาแล้วพี่เวียโดนหนุ่มคนนี้ดูหรือเปล่าเวียก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาป่วยทางจิตจะแอบมองก็ปล่อยเขานะฮะก็ให้ดูไปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เวียนี่มีจิตใจที่เป็นกุศลมากพี่เวียแจกอั่งเปานะฮะทำทานเมื่อวานพอทราบข่าวปุ๊บนะฮะอีฉันก็เลยถามนักข่าวที่ไปทำข่าวนี้ว่าเท่าไหร่เหรอฟิตเนสนี่จะได้แจกเงินเป็นสมาชิกนั่นไงนั่นไงไม่ได้ไม่ได้ผมว่าไม่ใช่อั่งเปาแล้วนี่มันอั่งเปาแจกไม่แต่จริงๆเนี่ยในห้องน้ำหรือว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยเขาจะไม่ติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ใครนะอาร์ตพัสดุด้วยที่โดนอาร์ตพัสดุไม่ได้คือพี่เวียก็ใจกว้างเมื่อวานพี่เวียให้สัมภาษณ์ก็อารมณ์ดีประมาณว่าถ้าเขาจะดูของผมก็ดูไปเถอะเพราะเขาโรคจิตนะฮะแต่ต้องบอกน้องเวียแบบนี้นะฮะน้องเวียขาแม้ว่ามันดูแล้วเอาไปไม่ได้เนี่ยแต่น้องเวียรู้ไหมว่ามันติดตาไปอีกนานนะคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยฉันว่าแล้วจับได้แล้วเนี่ยเมมโมรี่จำได้ไงฮาร์ดดิสก์ในสมองนี่นะมันเท่าไหร่ก็เต็มนะไม่แต่ฉันเคยมีเพื่อนผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆนะก็บอกว่าเออถ้าอยากดูก็ดูไปเออแต่ไม่ได้ไปจับจ้วงอะไรเขาแต่ว่ามันไม่ได้ไงมันไม่ควรเด็ดขาดในห้องแบบนั้นมันคือไม่เขาจะพูดติดตลกจริงๆเราเป็นพฤติกรรมที่ไม่ที่แจ้งความจับได้ได้ถือว่าอนาจารแต่น้องเวียเขาพูดให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เหมือนประมาณอารมณ์ประมาณว่าขำๆไม่ได้ซีเรียสแต่เชื่อว่านะฮะถ้าเวียนะฮะเจออย่างอัศสุดนะฮะหันไปกางเกงในหายหายเป็นกางเกงในหายสี่ตัวก็อาจจะเครียดขึ้นมาบ้างหรืออย่างเป้อารักษ์กำลังอุจจาระอยู่ที่ห้างแถวสยามเนี่ยนะฮะแล้วมีคนข้างๆปีนมาส่องดูถามจริงเป้บอกว่าไม่เห็นของผมหมดเลยพี่แต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้จัดการตัวเองโอ้นะเดี๋ยวไปฟังเรื่องจิตบุญจิตกุศลของเวียรับตุ๊ดจีนกันสักนิดนึงฮะเชิญมีมาสมัครฟิตเนสเพื่อที่จะมาแอบดูผู้ชายอาบน้ำมีไล่ออกไปแล้วเออฟิตเนสของเราเองใช่เออแล้วคนนี้แบบไปทุกที่แล้วอะไรเงี้ยสืบประวัติอ่ะไม่ได้เข้ามาดูผมนะดูคนอื่นแล้วก็เออเห็นแล้วก็ไล่ออกไปอะไรเงี้ยจับได้ว่าเขาไปแอบดูคนอื่นแอบก็เห็นไงเออแอบดูตลอดเนี่ยพวกนี้แหละพวกเนี้ยแอบดูยังไงราชีที่บอกแอบยังไงราชีก็ชอบมีคนแอบมองอะไรเงี้ยจัดการยังไงจริงก็ให้ดูก็ผู้ชายเหมือนกันเออเป็นแมนรู้สึกไงมานั่งมาส่องคือเฉยก็คือถือว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องของความป่วยทางจิตอะไรเงี้ยแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้อ่ะแอบดูก็มีจังหวะเหวี่ยงนะสมมติยืนฉี่อยู่แอบดูก็ให้ดูคือดูเฉยเฉยไม่อะไรไงเวียปิดพูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นดาบสองคมนะเพราะต่อจากนี้เวลาเวียเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะทำตัวลำบากมากมากันเต็มเลยได้ทราบว่าดูจากตกมันบันเทิงมาพี่เวียอนุญาตนะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะขอดูเลยค่ะก็ปรากฏว่าพี่เวียไปที่ไหนนะคะคนก็ต่อคิวยาวเชียนึกว่ามาดูงานอีเวนต์เปล่าค่ะนึกว่าแจกลายเซ็นเปล่าค่ะก็พี่บอกว่าจะแจกอั่งเป้าเวียอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะฮะอีกหน่อยเมื่อก่อนนี้ยืนฉี่ที่โถปัสสาวะตอนนี้ก็ต้องเข้าไปนั่งฉี่ในห้องน้ำต้องฝึกเอาไว้ด้วยนั่งฉี่แล้วปรากฏแงนขึ้นไปนี่เต็มเลยไม่ใช่แค่ว่าดาราชายปัจจุบันนี้น่ากลัวกว่าดาราหญิงพูดเลยนะหลายคนเวลาเราเจอส่วนตัวเราคุยหลังไมค์กันเนี่ยเรารู้เลยว่าดาราชายเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังตัวเพราะการเข้าห้องน้ำเนี่ยยืนฉี่ก็อันตรายนะก็มีคนมองแล้วมันเก็บไม่ทันเดี๋ยวนี้เขามีพาร์ติชันกั้นแล้วไงเขาถึงพยายามมีปุ๊บให้มันเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่พาร์ติชันก็ใสบางทีก็น่ากลัวมันจะทำไมนะแล้วนี่ข่าวหนึ่งเขาบอกว่ามีหมอดูทักมานะบอกว่าพระเอกตัวย่อวอแหวนเนี่ยจะมีคลิปเฉาหลุดออกมานะครับให้เสื่อมเสียซึ่งไปกระทบกับชื่อเสียงอุ้ยเขาบอกว่าวอแหวนไงนะก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเวลาทำอะไรก็ไม่เคยถ่ายคลิปวิดีโออยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องวอแหวนก็อาจจะไม่ใช่ว่าทำได้แต่ว่าทำอยู่ทำใช่ไหมอายุโถแหมแต่ชอบนะก็ตอบจริงใจดีก็ถูกแล้วก็เวลาทำอะไรก็จะถ้าไม่ได้มีทำอะไรก็ไปบวชแล้วป่านนี้ดูเป็นดาราที่ตอบคำถามแบบไม่ใช่ดารามากจะชอบกดไลค์จริงไม่จะบอกว่าดาราที่ตอบคำถามได้อย่างเวียเนี่ยประสบการณ์เที่ยวบินในวงการในการที่จะถูกนักข่าวสัมภาษณ์ก็ต้องมีประสบการณ์มาสักระยะหนึ่งนะไม่ใช่ใครจะสามารถแบบนี้ได้เธอนึกภาพสิว่าวันแรกที่เวียฉันอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เวียเข้าวงการนะพูดถามคำถาม5 คำตอบคำแต่วันนี้ก็ดีขึ้นไงเพราะฉะนั้นประสบการณ์เท่านั้น